สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังรับชมกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลจากสถานีต้นทางข่าวกรุงเทพธุรกิจทีวีวันนี้อยู่กับผมประวันสิริอิสระนันท์ครับด้านของปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันนะครับว่าข้าวที่ถูกกักกันไว้ไม่ใช่ข้าวจากโครงการรับจำนำครับนางวัชรีวิมุกตายนปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวครับว่าจากกรณีที่สหรัฐได้กักกันข้าวของบริษัทเอกชนไทยรายหนึ่งเอาไว้ตรวจสอบสารบดเปื้อนนั้นจากการตรวจสอบของกรมการค้าต่างประเทศพบครับว่าบริษัทเอกชนรายดังกล่าวไม่ได้เป็นคู่ค้าที่เข้ามาซื้อข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวดังนั้นข้าวที่สหรัฐอเมริกากักเอาไว้ตรวจสอบนั้นยืนยันได้ว่าไม่ใช่ข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวอย่างแน่นอนทางด้านของไทยก็เร่งตรวจสอบนะครับหลังจากที่บริษัทแม่นั้นออกมาเตือนนะครับว่ารถยนต์ Honda Jazz นั้นอาจจะเสี่ยงต่อการไฟไหม้ในสวิตช์กระจกครับ Honda บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของญี่ปุ่นออกแถลงการเตือนเจ้าของรถ Honda รุ่น Fit และ Jazz ที่จำหน่ายในปี2550ถึง2551กว่า 6.86 แสนคันทั่วโลกครับให้จอดรถไว้นอกโรงรถจนกว่าสวิตช์กระจกประตูด้านข้างจะได้รับการตรวจสอบแก้ไขจากศูนย์บริการเนื่องจากการเปิดปิดสวิตช์กระจกอาจทำให้มีน้ำไหลเข้าไปก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบจนเกิดภาวะร้อนเกินไปและเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้ซึ่งแถลงการเตือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียกรถคืนของบริษัท Honda หลังพบว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากการเรียกรถคืนเมื่อ2ปีที่แล้วไม่สามารถทำให้ระบบใช้งานได้อย่างปลอดภัยเพียงพอซึ่ง Honda ระบุว่ายังไม่มีรายงานความเสียหายหรือการบาดเจ็บจากปัญหาดังกล่าวแต่เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นจึงได้ประกาศให้บริการเปลี่ยนสวิตช์กระจกรถที่มีการเรียกคืนทุกคันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายขณะที่บริษัท Honda ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในรถที่จำหน่ายในประเทศไทยว่าเป็นรุ่นที่มีปัญหาเช่นในต่างประเทศหรือไม่และมีใช้ในรถรุ่นใดบ้างทางด้านของออสเตรเลียก็มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับนายกรัฐมนตรีเควินรัดผู้นำคนใหม่ของออสเตรเลียประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีโดยมีรายนามรัฐมนตรีหญิงมากเป็นประวัติการณ์ครับพร้อมกับที่นายรัดได้เปลี่ยนจุดโฟกัสมาที่เรื่องเศรษฐกิจเพื่อรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงซึ่งพรรคแรงงานของนายรัดมีคะแนนนิยมตามหลังจนสมาชิกพรรคเลือกนายรัดเป็นผู้นำคนใหม่แทนนางสาวจูเลียกิลลาร์ดในบรรดาผู้หญิงที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามานั้นมีอาทิเช่นนางจาซินตาคอลลินวุฒิสมาชิกรัฐวิกตอเรียซึ่งจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสุขภาพจิตนางแคทเธอรีนคิงจะมาเป็นรัฐมนตรีฝ่ายกิจการภายในของประเทศและนางจูลีคอลลินจะมารับผิดชอบงานด้านการเคหะคนไร้ที่อยู่และสถานภาพสตรีโดยรัฐมนตรีหน้าใหม่เหล่านี้ครับจะทำงานร่วมกับนางเพนนีวองรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนางธัญญาไพเบอร์เซกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและนางเจนนี่แมคคลินรัฐมนตรีกระทรวงกิจการด้านครอบครัวกับสมาชิกคนอื่นในคณะรัฐมนตรีที่มีจำนวน20คน Thai Bank warning over China firm debt level China's rising debt levels and lower expectation for growth are creating high risk for Thai businesses that have activities with Chinese traders Kasikorn Bank warnedทรงพล ชีวปัญญาโรจน์ Executive Vice President said the bank discovered that the inventory level of Chinese customers of the bank's customer has been rising. So Chinese customers have been cutting back on orders from Thai firms. Chinese buyers have requested Thai exporters to extend payment term to maintain their liquidity before they never asked that.The request for regarded as high risk to Thai exporters because it means late payment.Thai business should be aware of their partners, especially new buyers. Companies that are unsure about the Chinese situation should require a letter of credit and documents to tackle unexpected payment problems. และนี่คือทั้งหมดของกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลในวันนี้จากกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยสวัสดีครับนับจากนี้ไปเราจะทำให้ไม่มีประเด็นเศรษฐกิจใดเกินความเข้าใจของคนไทยอีกต่อไปโปรดติดตามเราครับกรุงเทพธุรกิจทีวี